ครงการสร้างเขื่อนดอนสหงอยู่ถึงแม่น้ำคองในภาคใต้ของลาวกำลังดึงดูดเอาการคัดค้านจากชาวประมงในเขตท้องถิ่นและกลุ่มปกป้องสภาพแวดล้อมสากลต่างๆตลอดทางบรรดาประเทศเพื่อนบ้านผู้สื่อข่าว VOA ไซโมนีได้เดินทางไปเยี่ยมยามในเขตที่จะมีการสร้างเขื่อนดังกล่าวและมีรายงานซึ่งดาราจะนำมาเสนอทานเป็นภาษาลาวเท่าสันทยาครับเหือแท็กซี่หารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเราหาเงินได้ประมาณ 200,000 กีบหรือประมาณ25ดอลลาร์ต่อเดือนจากการนำเอาพวกนักท่องเที่ยวไปเบิ่งป่าโลมาอยู่ในแม่น้ำของอยู่ใต้แดนลาวติดกับกัมพูชีในเวลาที่บ่มีพวกนักท่องเที่ยวเราก็แม่นจะไปหาป่าในบริเวณนั้นเพื่อเอาไปขายเงยเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่บัดนี้เท่าสั้นซึ่งมีลูก4คนเว้าว่าในบ่ซ่านี้เราอาจจะบ่มีวีซ่าหากินต่อไปอีกย้อนว่ารัฐบาลลาวมีแผนการที่จะสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอยู่หูดอนสะหงซึ่งเป็นหูน้ำที่สำคัญของแม่น้ำของอยู่เหนือชายแดนขึ้นไปประมาณ2หลักก็บ่ฮู้คือกันเพราะว่าค่อยก็บ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดถ้าหากมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาแต่ค่อยก็จะรอท่าให้รัฐบาลเสนอเวียกให้ค่อยค่อยเว้าบ่ได้ว่าค่อยบ่มักเขื่อนนั้นและค่อยก็บ่สามารถขอห้องให้รัฐบาลเซาสร้างเขื่อนคือกันทางการลาวได้กล่าวว่าเขื่อนที่จะสร้างขึ้นนั้นแม่นจําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าลาวจะสามารถส่งไฟฟ้าไปขายให้แก่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยแต่ว่าโครงการพลังไฟฟ้าความแรง260เมกะวัตต์นี้ได้สร้างความกังวลให้แก่หลายภาคส่วนบ่เพียงแต่ชาวประมงคือเท่าสันทยาเท่านั้นแต่ยังมีบรรดาเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมพลเมืองและบรรดาประชาคมในประเทศต่างๆตามลําแม่น้ําคองตั้งแต่ไทยไปหากัมพูชีและเวียดนามอยู่ที่ไทยบรรดาประชาคมที่อยู่ในตามลําแม่น้ําของกาวาเขื่อนดอนสะหงจะทําลายวิถีชีวิตและการทํามาหาเลี้ยงชีพของพวกเขาเจ้าซึ่งการต่อพวกป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในแม่น้ําของนั้นอยู่เชียงใหม่ท่านภูรพงษ์โพมันผู้อํานวยการสมาคม Living River Siam กาวา Yeah in Thailand we have a อยู่ในไทยพวกเขามี8แขวงที่ตั้งอยู่ตามลําแม่น้ําของและพวกประชาชนท้องถิ่นก็แม้นได้อาศัยอยู่และกางต่อแม่น้ําสายนี้มาได้หลายเซนคนแล้วสําหรับการหาปลาการเฮ็ดสวนอยู่แคมป์ฝังและการคมนาคมขนส่ง for transportationเขื่อนดอนสะหงจะตันหูน้ําที่สําคัญที่สุดของแม่น้ําของบรรดานักเชี่ยวชาญอิสระกล่าวว่าพวกหมู่ป่าลอยขึ้นลงผ่านหูดอนสะหงนั่นตลอดปีอยู่กองประชุมปรึกษาหารืออยู่ปักเสเมื่อเดือนธันวาคมผ่านมาซุงเทียนผู้ตั้งหน้าเครือข่ายแม่น้ําของเวียดนามได้ขอห้องให้ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนนี้พวกเฮาเรียกร้องให้รัฐบาลลาวยกเลิกเขื่อนดอนสะหงโดยทันทีและให้รัฐบาลเวียดนามไทยและกัมพูชีดําเนินการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติความรับผิดชอบของเขาเจ้าต่อการปกป้องแม่น้ําของและพลเมืองของตนท่านโวนวัฒนาเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการแม่น้ําของแห่งชาติกัมพูชีก็ได้แสดงความกังวลออกมาเช่นกันพวกเฮาบรรดาเพื่อนบ้านของคณะกรรมการแม่น้ําของสากลแม้นต้องการโครงการที่ส่งผลประโยชน์และบ่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือบ่ก็มีผลสะท้อนน้อยที่สุดที่สามารถรับเอาได้ผู้พัฒนาโครงการก็คือบริษัท Mega First แห่งมาเลเซียกล่าวว่าพวกประชาชนบ่ควรวิตกกังวลเพราะว่าเขื่อนนั้นจะบ่มีผลกระทบที่สําคัญต่อบรรดาประเทศที่ใช้แม่น้ําคองท่านพีเตอร์ฮอคกินส์เป็นผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัทความกังวลเหล่านั้นแม้นบ่มีเหตุผลเลยมันบ่แม่นเรื่องแท้จริงเหตุผลก็คือโครงการนี้ถ้าเว้าในระดับของการพัฒนาไฟฟ้าน้ําตกอยู่ในเขตอ่างแม่น้ําคองนี้โครงการนี้แม้นเป็นโครงการน้อยๆมันน้อยหลายเมื่อสมเทียบใส่เขื่อนที่ใหญ่ๆอื่นๆอยู่ในแม่น้ําของตอนถึงในประเทศลาวและโดยเฉพาะอยู่ในจีนนั้นทางการลาวกล่าวว่าตนจะเดินหน้าต่อไปกับโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้ท่านดาวงพรแก้วเป็นเอกอธิบดีกรมนโยบายและแผนการด้านพลังงานของลาว We have a lot of information พวกเขามีข่าวสารมีข้อมูลอย่างหลวงหลายบัดนี้พวกเขามีความมั่นใจหลายว่าผ่านมาตรการลดผ่อนต่างๆที่พวกเขาจะเห็นนั้นเขื่อนนี้แม้นจะส่งผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้นต่อการเคลื่อนย้ายขึ้นลงของพวกหมู่ป่าอยู่ในเขตที่อยู่ลุ่มเขื่อนลงไปหรือแม้นแต่เขตที่อยู่เหนือเขื่อนขึ้นไปแต่ว่าพวกประชาชนเซ็นเท่าสันทยานั้นกล่าวว่า
พวกเขาเจ้าเพียงแต่อยากให้สามารถหาปลาได้คือเก่าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวพวกเขาเจ้าและนําเอาพวกนักท่องเที่ยวไปเบิ่งปลาโลมาอยู่แม่น้ําของในเขตชายแดนนั้นดาราบักคํา VOA